แฮกเกอร์อาละวาดหนักแฮกค่ายเพลง800,000ซาวเกือบสูญเงินหลาย10ล้านปากเป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายค่ายเพลงช่อง YouTube ของค่ายเพลง800,000ซาวภายใต้บริษัท800,000มัลติมีเดียจำกัดที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดนแฮกเกอร์เจาะระบบเพื่อเข้าไปปิดคลิปทั้งหมดของบริษัทรวมเกือบ100คลิปซึ่งถ้าทำสำเร็จแฮกเกอร์รายนี้นี่จะทำให้บริษัทต้องสูญเงินลงทุนมูลค่าหลาย10ล้านบาททันทีจุดมุ่งหมายของแฮกเกอร์คือเข้าไปเพื่อยึดช่องที่มีผู้ติดตามเกิน 500,000 คนแล้วทำการปล่อยคลิปของตัวเองเข้าไปในระบบและยังเปลี่ยนข้อมูลในช่องทั้งหมดเป็นของตัวเองเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ดูคลิปซึ่งคลิปที่ถูกอัปโหลดเข้ามาแทนคลิปของทางค่ายเพลงเป็นคลิปโปรโมทเหรียญคริปโตสกุลหนึ่งเมื่อ YouTube สังเกตถึงความผิดปกติก็ทำการปิดช่อง YouTube ของบริษัทไปเพราะมีการละเมิดกฎของ YouTube สร้างความเดือดร้อนให้กับค่ายเพลง 800,000 ซาวทั้งนี้ค่ายเพลง 800,000 ซาวเลยตรงเข้าแจ้งความสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดเพื่อดำเนินคดีการกระทำความผิดโดยทางกฎหมายคอมพิวเตอร์กับแฮกเกอร์นำโดยนายบัญญัติปิตบูลผู้บริหารค่ายเพลงพร้อมศิลปินเมลตวิสา 800,000 ซาวเจ้าของเพลงดังฮ้อนยอดวิวกว่า40ล้านดาต้าสุภาพรเจ้าของเพลงถามอ้ายต่อหน้าเขาโทนี่ซาวตัวอ้ายสาและอีกหลายศิลปินในค่ายและบริษัทก็ยังไม่นิ่งนอนใจได้ยื่นเรื่องร้องเรียนไปทาง YouTube อีกทางหนึ่งด้วยซึ่งตอนนี้ได้ช่อง YouTube 800,000 ซาวกลับคืนมาแล้วขอให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายค่ายเพลงยูทูบเบอร์ให้สามารถป้องกันช่องซึ่งถือเป็นทรัพย์สินของตัวเองให้รอดพ้นจากแฮกเกอร์ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านและแฟนๆที่ส่งกำลังใจมาให้ศิลปินและค่ายเพลง 800,000 ซาวตอนนี้สามารถติดตามผลงานได้แล้วที่ YouTube ค่ายเพลง 800,000 ซาวด์